มึกยักษ์คือเอเลี่ยนจากต่างดาวจริงหรือไม่บทความวิชาการที่เสนอโดยนักวิทยาศาสตร์33คนที่เพิ่งตีพิมพ์ลงในวารสาร Progress in Biophysics and Molecular Biology เมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอกย้ำถึงข้อสันนิษฐานแหวกแนวที่คนบางกลุ่มเชื่อว่าหมึกยักษ์คือสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกให้หวนกลับมาอยู่ในความสนใจกันอีกครั้งก่อนหน้านี้ได้เคยมีผู้เสนอแนวคิดดังกล่าวในวงวิชาการมาแล้วแต่ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ยังคงยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าขันไม่เป็นวิทยาศาสตร์และปราศจากหลักฐานยืนยันโดยสิ้นเชิงบทความที่ทำให้เกิดวิวาทะรอบใหม่นี้ระบุว่าการเกิดขึ้นอย่างฉับพลันของสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์ในยุคแคมเบรียนราว540ล้านปีที่แล้วเป็นผลของปัจจัยแทรกแซงจากนอกโลกโดยอาจมีไวรัสจากต่างดาวติดมากับอุกกาบาต ที่ตกลงบนโลกซึ่งทำให้บรรพบุรุษของสัตว์จำพวกหมึกติดเชื้อไวรัสนั้นและวิวัฒนาการเป็นหมึกยักษ์ที่มีรูปร่างประหลาดในเวลาต่อมานอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ว่าไข่ของหมึกยักษ์ที่ได้รับการผสมพันธุ์และพร้อมเจริญเป็นตัวอ่อนแล้วจากต่างดาวอาจติดมากับบรรดาหินอวกาศและตกลงบนโลกโดยตรงด้วยนายจอร์จแกปปาทิสผู้สื่อข่าววิทยาศาสตร์ของหนังสือพิมพ์ The Independent รายงานว่าไม่ใช่เรื่องแปลกที่มีผู้เชื่อว่าหมึกยักษ์คือเอเลี่ยนจากต่างดาวเพราะแม้จะเป็นสัตว์จำพวกเดียวกับหอยและหอยทากแต่กลับมีสมองใหญ่และระบบประสาทที่ซับซ้อนทำให้มีความเฉลียวฉลาดอย่างยิ่งทั้งยังมีตาที่ทำงานคล้ายกับกล้องถ่ายรูปมีโครงสร้างร่างกายที่ยืดหยุ่นรวมทั้งอำพรางตนเองด้วยการเปลี่ยนสีผิวและรูปร่างให้กลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมได้ดีคุณสมบัติที่แปลกประหลาดของหมึกยักษ์เหล่านี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์กลุ่มที่เสนอบทความล่าสุดเชื่อว่าลักษณะดังกล่าวเป็นผลของวิวัฒนาการที่ยืมมาจากอนาคตซึ่งหมายความว่าหมึกยักษ์นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวที่มีวิวัฒนาการล้ำหน้าสัตว์โลกไปก่อนแล้วอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญในแวดวงวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ยังคงไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้โดยในมาร์คคาร์เนลพันธรักษ์ประจำพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดชี้ว่าในบรรดานักวิทยาศาสตร์ผู้เสนอบทความ33คนนี้ไม่มีใครเลยที่มีความเชี่ยวชาญในทางสัตววิทยาโดยตรงศาสตราจารย์คารินเมอร์ลิงจากสถาบันมักส์พลังด้านพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลชี้ว่าเรื่องหมึกยักษ์มาจากต่างดาวนั้นไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือใดๆสนับสนุนแม้แต่น้อยและไม่ควรถือเอาบทความที่เสนอล่าสุดเป็นเรื่องจริงจังนักเหตุผลที่ว่า DNA ของหมึกยักษ์มีความแปลกประหลาดลึกลับนั้นถูกทำให้ตกไปจากการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งหมดของหมึกยักษ์ได้ตั้งแต่ปี2015แล้วโดยข้อมูลทางพันธุกรรมนี้ชี้ว่าหมึกยักษ์มีวิวัฒนาการมาตามปกติเช่นเดียวกับสัตว์ต่างๆบนโลกโดยแยกสายวิวัฒนาการออกจากหมึกชนิดพันธุ์อื่นๆเมื่อราว135ล้านปีที่แล้วหากชอบกดไลค์กด Subscribe ติดตามกันด้วยนะคะ